สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับผมและน้องพลอยนะครับ EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องของงาน WWDC 2023ที่กำลังจะถึงนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่31พฤษภาคมค่ะแต่ว่างานเขาบอกว่าจะจัดขึ้นวันที่5ถึง9มิถุนายน2566เอางานคืออีกไม่กี่วันละใช่ที่เราจะ5-6 วันที่เราจะได้เห็นงานในครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะเดินทางไปที่งานด้วยเอาจริงคือไปครั้งแรกตั้งแต่ปี2019แล้วก็ห่างหายไปปี2020เพราะว่าจะโควิด21ใช่มั้ยคะใช่แล้วก็กลับมาอีกทีนึงประมาณปีที่แล้วคือ2022 2022ก็จะเป็นไฮบริดเนาะถ้าเรายังจำกันได้2019อ่ะหรือว่าก่อนหน้านั้นน่ะจะเป็นงานแบบออฟไลน์เลยออฟไลน์ล้วนๆออฟไลน์ล้วนๆแล้วก็มีพรีเซนต์อยู่บนเวทีหน่อยแต่ว่าหลังจากโควิดนะครับเป็นช่วง2020 21จัดออนไลน์เพียวๆไม่มีใครเข้าไปร่วมงานเลยไม่มีคนไปแอทเทนงาน2022ก็เลยเป็นงานแบบไฮบริดมีทั้งจัดออนไลน์ด้วยออฟไลน์กับออนไลน์แล้วพี่ก็ได้เข้าไปในนั่งดูที่เขาอยู่บนเวทีประมาณนั้นปีนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ไปที่นั่นอีกทีนึงถามว่าคลิปนี้ที่เราจะมาพูดถึงคือจะมาพูดถึงข่าวสรุปว่าณตั้งแต่ช่วงต้นปีละกันหรือว่าที่เราเก็บมาเรื่อยๆใช่ตั้งแต่ปลายปีเลยดีกว่าค่ะพี่ต้อมว่างาน WWDC 2023ที่เราจะได้เห็นนี้มีอะไรบ้างก่อนอื่นเราจะเริ่มด้วยเรื่องอะไรดีเห็นว่าน้องพลมีคำถามสำหรับพี่เนี่ยมีคำถามก่อนว่า ไองาน WWDC นี้เนี่ยมันคืองานอะไรของ Apple ที่เขาจัดขึ้นทุกๆปีเนี่ยบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ้ยเขาจัดทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะWWDC ย่อมาจาก Worldwide Developer Conference อ๋องานคือมันคืองานประชุมนักพัฒนา Apple เนี่ยเขาสร้าง ecosystem แบบนี้เขาจะต้องทำOS คือตัวระบบซอฟต์แวร์นะฮะเราจะเห็นทางฝั่งของ iOS ใช้กับ iPhone macOS ใช้กับ MacBook watchOS watchOS กับ Apple Watch แล้วก็ iPadOS iPadOS ใช้งานกับ iPad มี tvOS ด้วยประมาณนี้นี่คือตัวระบบซอฟต์แวร์การที่จะทำให้ระบบซอฟต์แวร์มันมีชีวิตหรือว่าทำงานได้จริงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับนักพัฒนาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการรวมกันว่า1ปี1ครั้งเนี่ยทาง Apple ก็จะมาบอกว่าเนี่ย OS ที่เรากำลังจะทำในปีเนี้ยเขาจะมีไฮไลท์เด่นคืออะไรมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะให้นักพัฒนาได้ใช้งานการพัฒนาแอปพลิเคชันเดิมทีเราอาจจะคิดว่ามันยากเนาะคนที่ไม่เป็นโคดดิ้งเลยอู้ยากเขียนแอปพลิเคชันลงบนมือถือนี่ยากแน่นอนแอปพลิเคชันลงบน Mac นี่ยากแน่นอนลง iPad ยากแน่นอนแต่เขาจะทำเป็นสิ่งที่เรียกว่า API ขึ้นมาหรือว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยเหมือนเราจะปรุงอาหารอะเราจะมีซอสสำเร็จรูปหรือว่าเราจะมีเครื่องปรุงตัวนี้มาให้เครื่องปรุงมาให้นักพัฒนาคือพ่อครัวไปหยิบซอสนี้มาไปหยิบวัตถุดิบนี้มาประกอบกันคือ Apple เป็นคนเตรียมให้ไงเตรียมวัตถุดิบให้เพื่อที่จะออกมาเป็นแอปพลิเคชันให้เราได้ใช้ดังนั้นก่อนหน้านี้เราก็เลยเห็นข่าวว่าคุณย่าอายุ80เด็กอายุ13สามารถเขียนแอปพลิเคชันได้แล้วนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็ถามว่าทำไม Apple ถึงให้ความสำคัญเพราะที่เขาให้ความสำคัญเรื่องของนักพัฒนาเนี่ยสร้างอีโคซิสเต็มต่างๆสร้างเครื่องมือต่างๆเพื่อให้นักพัฒนาทำงานได้ง่ายๆจึงเกิดเป็นแอปพลิเคชันเป็นล้านๆตัวที่เราได้ใช้งานอยู่นี่คือข้อความสำคัญของเขาแล้วกันว่างานครั้งนี้จัดขึ้นมาเพื่ออะไรก็คือเป็นคอหลักของงานนี้นั่นแหละถูกต้องนักพัฒนาคือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักถ้าไม่มีคนพัฒนาแอปขึ้นมาน้องพอจินตนาการดูทีมี iPhone อะแต่ไม่มีแอปพลิเคชันอื่นๆเลยมีแค่10 20ตัวจาก Apple อย่างเดียวมันดูรู้สึกจำเจมั้ยจำเจจำเจน่าเบื่อแล้วทุกวันนี้ก็คือมีแอปแบบหลายล้านแอปแบบเยอะมากๆให้เราได้ลองใช้แอปเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยากจะได้จากมันน่ะแอปบิวตี้อย่างเงี้ยเยอะแยะมากมีมากเยอะมากเลยค่ะอะไรประมาณนี้นี่คือคอหลักๆนะพี่ต้อมก็ได้เล่าคร่าวๆแล้วเนาะนอกจากที่มีซอฟต์แวร์เปิดตัวแล้วเนี่ยในงานเขามีอะไรอีกบ้างคะพี่ต้อมคือในบางครั้งมันก็จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนาะผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่น2019ถ้าที่พี่จำได้เขาเปิดตัว Mac Pro เครื่องคูชีสอะหลายคนเอามาชอบบูลลี่กันใหญ่ๆแล้วก็จะมีแบบช่องรูเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่าเครื่องขูดชีสเครื่องขูดชีสคือ Mac Pro ตอนนั้นก็ไม่ได้เปิดตัวมานานมากแล้วก็มีอัปเกรดในรอบนั้นนะครับเป็นแบบดีไซน์ใหม่อะไรเงี้ยทุกคนก็ถูกอกถูกใจกันแล้วก็ในปี2022ที่ไปล่าสุดก็เป็นตัวนี้แล้วนี่ตัวนี้ MacBook Air ชิป M2 ดีไซน์ใหม่ใช่เพราะในงานตอนนั้นเขาจะมีพรีเซนต์บอกว่ามีชิป M2 เปิดตัวใหม่นะเป็นเจนใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีการผลิตระดับ 5 นาโนเมตรCPU เร็วขึ้น 10 กว่าเปอร์เซ็นต์การ์ดจอเร็วขึ้น 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ Neural Engine เร็วขึ้นกว่า 40% อ่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีฮาร์ดแวร์มาด้วย
ถ้าไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวใช่ในบางปีแล้วในปีนี้ก็มีข่าวลือเหมือนกันว่าจะมีฮาร์ดแวร์มาก็ค่อยไปว่ากันมีอีกคำถามนึงค่ะเป็นก่อนที่จะเมื่อไหร่จะได้เข้าก่อนที่จะเข้าเรื่องของเราก็คือมีคำถามนึงมีลูกเพจกับมีคนเม้นเยอะมากๆว่าเขาถามว่าอะไรงาน WWDC นี้เนี่ยเราที่เราออกเสียงกันมาว่าWWDC เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าคะพี่ต้อมมันออกเสียงแบบนี้ได้จริงๆหรอคือคนไทยจะชินกับคำว่า WWDC บางคนอาจจะเรียก WWDC 2023 WWDC 23อะไรก็ว่ากันไปแต่มันจะมีคำนึงที่พวกเราจะชอบใช้บางครั้งเนาะเรียกว่าดับ DC พี่นี่แหละเป็นคนเรียกในครั้งแรกๆแล้วก็บอกเด็กๆด้วยดับ DC ได้ยินครั้งแรกพี่ก็งงเหมือนกันตอนไปปี2019เขาก็จะมีสตาฟเขาจะคือไม่ใช่คนของ Apple นะเขาน่าจะเป็นคนที่แบบว่าไปเป็นเหมือน organizer อาจจะไม่ใส่เสื้อแล้วก็แบบคล้ายๆ cheer up คนที่มาร่วมงานนี่เขาจะแบบส่งมอบพลังให้กับคนที่มาร่วมงานเขาจะจับกลุ่มกันก็จะเรียกว่าดับ DC อะไรเงี้ยคือเป็นเหมือนคนที่พูดนำก่อนเหมือนแบบเราใช่ไหมเหมือนอย่างพี่บอกจะว่าพี่จะขึ้นต้นว่าดับน้องพลก็จะบอกว่า DC ใช่มันก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆมันคือชื่อเล่นแล้วกันหน้างานของเขาอ่ะเขาจะเขียนเลยว่าดับเป็นชื่อเล่นดังนั้นถามว่าเรียกอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดเหมือนเรามีชื่อจริงคือ WWDC ถูกป่ะชื่อเล่นก็คือดับมันก็จะเรียกได้เหมือนกันก็เหมือนเป็นชื่องานเป็นชื่อเล่นของงานชื่อเล่นของงานครับไม่ผิดแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงประมาณนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นหูไม่คุ้นหูโอเคนั้นผู้ชมอาจจะไขข้อสงสัยไขข้อข้องใจกันแล้วว่าเออมันเรียกแบบนี้ได้จริงๆนะคือดับภาษาไทยมันก็จะเป็นแบบดับศูนย์ดับไปเลยดับสลายมันก็อาจจะดูไม่ดีหรือเปล่าในงานเขาเขียนเป็น DUB ใช่ไหม DUB ใช่ครับเป็น DUB 2อันอ่ะทีมงานขึ้นภาพเลยเดี๋ยวไปปีนี้จะถ่ายคลิปมาให้เพราะว่าปีนั้นที่พี่ไปถ่ายมันถามฟาฟูดไม่เจอแต่เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้แล้วก็ทำเป็นคลิปวิวสั้นๆให้ดูด้วยกันว่าเขาพูดอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าแต่มีงี้จริงๆประมาณนี้โอเคเนาะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ละกันว่าเราจะมาสรุปข่าวลือโค้งสุดท้ายว่าในงาน WWDC 23เขาจะมีเปิดตัวอะไรบ้างเริ่มต้นจากซอฟต์แวร์เลยค่ะพี่ต้อมแน่นอนว่าจะมีซอฟต์แวร์ iOS 17 iPadOS 17 macOS 14 watchOS 10แล้วก็มี tvOS 17ด้วยอันนั้นคือคอหลักของเขาอยู่แล้ว5OS แล้วก็มีอีกก้อนนึงอาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่อาจจะเปิดตัวก็จะมี Apple AR VR ค่ะที่แบบมีข่าวลือกันมาเป็นหลายปีเลย2ปี3ปีเลยค่ะพี่ต้อมเป็นตาอัจฉริยะบางทีเจอหรือว่าเฮดเซตอัจฉริยะใช่เราที่เราเห็นกันไปอย่างนี้แต่เป็นของ Appleแล้วก็มีอันนึงจะเป็น MacBook Air 15นิ้วจอใหญ่เดี๋ยวก้อนแรกเราจะพูดเรื่องของซอฟต์แวร์กันก่อนนะคะพี่ต้อมแล้วเดี๋ยวเรื่องของฮาร์ดแวร์ว่าจะเปิดตัวหรือเปล่ามีอะไรเปิดตัวบ้างเนี่ยเอาไว้ตอนสุดท้ายแล้วกันณปัจจุบันเนี่ยน้องพอที่เท่าที่ติดตามข่าวลือของ WWDC 2023มาเนี่ยเราเห็นรายงานอะไรบ้างจากสื่อต่างประเทศอันแรกเลยค่ะก็คือ iOS 17ที่หลายคนก็ให้ความสนใจว่าอาจจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆออกมาให้เราได้เล่นกันอย่างแรกจะเป็นหน้าจอล็อกที่เป็นข่าวลือมาค่ะปกติเป็นยังไงคะพี่ต้อมในตัว iOS 16ที่ Apple เขาได้อัปเดตมาให้เราได้ใช้งานก่อนพูดถึงตัว16ปัจจุบันเราย้อนไปตัว15ก่อนเดิมทีตัว iOS 15หรือว่าเก่ากว่าเราไม่สามารถทำอะไรกับหน้าจอล็อกสกรีนได้เลยนะมันจะมีแค่วันที่เวลาแล้วก็ด้านล่างก็จะแบบ slide to unlock อันเวอร์ชันเก่าๆหรือว่า swipe up เพื่อที่จะเปิดในรุ่นของ Face ID พอมาในยุคของ iOS 16คือปัจจุบันนี้แหละปัจจุบันนี้ iOS 16เปิดตัว WWDC ปีที่แล้วมิถุนายนปีที่แล้วเนาะเราทำอะไรได้บ้างแม้ว่าเราจะใส่พวกวิดเจ็ตมันจะเป็นครั้งแรกที่เราสามารถปรับค่าวิดเจ็ตได้แต่งนาฬิกาแต่งฟอนต์แต่งสีนี่คือสิ่งที่มันมีอยู่ใน iOS 16แล้ว iOS 17เนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้มันแอดวานซ์ขึ้นแอดวานซ์ยังไงแอดวานซ์มากกว่าเดิมก็คือเราสามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ค่ะพี่ต้อมเขาบอกมานะว่าเป็นข่าวลือว่าจะปรับขนาดฟอนต์ได้แล้วก็เราสามารถคัสตอมเพิ่มเติมได้ในเวลาที่เราคัสตอมเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มปุ่มแชร์ขึ้นมาหลังจากที่เราคัสตอมเสร็จก็คือแชร์ให้เพื่อนได้ด้วยสมมติว่าพลอยปรับแต่งหน้าจอเสร็จปุ๊บอุ้ยอันนี้สวยจังเลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนได้ลองใช้เพื่อนสาวสวยมากเลยกดแชร์ให้พี่ต้องได้เลยเรียบร้อยอย่างนี้ได้เลยได้เลยอ๋อคือทำให้มันแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่า iOS 16มันแบบดีแหละแต่มันยังไม่สุดอ่ะมันทำได้ดีกว่านี้เขาก็เลยจะสามารถทำใ
ปรับแต่งได้มากขึ้นแล้วก็หน้าล็อกสกรีนเนี่ยจะมีข้อมูลที่มากกว่านี้อ่ะเดิมทีมันณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแค่โซนนี้เองนะเราใส่วิดเจ็ตได้ประมาณ3อันใช่ค่ะแต่มันจะมีอ๋อมีอีกข่าวลือนึงที่เขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานวางไว้เนี่ยตอนชาร์จใช่ไหมหรือว่าตอนวางไว้เฉยๆค่ะถ้าหน้าจอปรับเป็นแนวนอนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนวิดเจ็ตหน้าจอเป็นแนวนอนด้วยก็คือดูข้อมูลใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นเอาง่ายๆคือสรุปคือจุดเด่นแรกในหน้าจอล็อกสกรีนของวิดเจ็ตจะมีการปรับให้มันดีขึ้นให้ดีขึ้นก็คือเราคัสตอมเสร็จปุ๊บเราคือกดแชร์ให้เพื่อนได้แชร์ได้ด้วยแชร์ได้ด้วยต่อไป ก็แชร์กันตึมเลยนะ เหมือนนี่ไงเหมือน Apple Watch ใน Watch Face ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราแต่งนี้เราก็แชร์ให้เพื่อนได้ใช่ประมาณนี้หลักๆถ้าสรุปง่ายๆหน้าจอล็อกจะทำให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นแชร์ให้คนอื่นได้ด้วยดึงประโยชน์ออกมาให้มันได้มากที่สุดนะครับมีข่าวลือนึงไหมเหมือนพี่เคยเห็นผ่านแป๊บๆถ้าเรารู้นะตอนเนี้ยพวกหน้าจอใหญ่ๆอย่าง iPhone รุ่น Plus ตัวเนี้ยรุ่น Plus แม่เด็กเขาเรียกว่ารุ่น Mac หน้าจอรุ่นเนี้ยเราไม่สามารถที่จะทำการให้ปรับหน้าจอล็อกเป็นแนวนอนใช่ไหมคะไม่ใช่หน้าล็อกไอ้หน้าโฮมสกรีนเลยมันมีนะเหมือนพี่เคยเจอข่าวลืออันนึงบอกว่าหน้าโฮมสกรีนเขาจะปรับให้มันเป็นแนวนอนได้ด้วยไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าอยากจะเห็นเหมือนกันนะคือเวลาถ้าสมมติว่าเราบางทีเราตั้งเอาไว้อะอยากจะสไลด์เป็นแนวนอนเราเคยจำได้ใช่ไหมในช่วง iPhone 6 Plus iPhone 7 Plus อะไรเงี้ยใน iOS ช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราเอียงมันมามันจะปรับแนวนอนไอคอนจะเป็นแนวนอนแต่ไม่รู้ว่า iOS 17จะมีด้วยไหมเห็นข่าวหรือแบบก็อยากให้มีนะคะอยากให้มีเพราะว่าปกติเราดูคอนเทนต์แนวนอนใช่ไหมแล้วเราออกไปหน้าจอโฮมจะแบบเข้าแอปอื่นเราก็ต้องแบบเอียงคอหรือว่าก็ต้องปรับโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ลองดูว่ามันจะมีไหมแต่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่พี่หวังมากๆเลยนะอยากให้มีประมาณนั้นต่อไปเรื่องของ control center control center ก็ข่าวลือนั่นแหละค่ะบอกว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีไซน์ครั้งใหญ่ control center คืออะไรก่อนก็คือศูนย์การควบคุมอันนี้ป่ะใช่ปรับลงมามุมบนขวาก็คือเราสามารถควบคุมต่างๆตรงนี้ได้เปิดปิดไวเปิดยูบลูทูธ wifiAirplane Mode หรือปรับเสียงของสว่างหน้าจอหรือใส่เพิ่มๆเข้าไปอันเนี้ย Control Center เนี้ยเราจะเห็นเฉพาะจากทางฝั่งของ Apple ใช่ไหมที่จะมาโผล่ตรงเนี้ยแต่เขาบอกว่า Third Party ก็จะสามารถมาอยู่ในนี้ได้ใช่จะรองรับด้วยก็อาจจะนะคะมันเป็นเหมือน Quick Menu ที่เราจะสามารถเข้าไปทำอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ที่เขาบอกมานะทำให้มีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มของความเสถียรด้วยแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของไฟฉายใช่ไฟฉายนี่เขาบอกมานะคะว่าปกติแล้วเวลาเราเปิดไฟฉายใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบเป็นบล็อกๆอย่างเงี้ยพี่ต้องเป็นบล็อกใช่แต่เขาบอกว่าเขาจะปรับให้มันสามารถเลื่อนเปิดแบบลื่นไหลเหมือนหน้าจอแบบเพิ่มความระดับเสียงเฉยๆนะตรงนี้ไอ้มันปรับเป็นบล็อกๆพี่ไม่ติดอะไรใช่มันก็โอเคอะคือเราไม่ได้ปรับละเอียดแบบต้องเอาไฟฉายความละเอียด 80% 81.5% อะไรเงี้ยก็อาจจะนิดนึงแต่ชอบตรงที่มันจะมี third party เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ดีเผื่อว่านักพัฒนาอยากจะเอาแอปตัวเองเข้ามาในนี้มันก็จะทำงานได้ไวขึ้นระหว่างนี้นี่คือเรื่องของ control center แล้วไป active widget อ่ะเรื่องของ widget ก็มีข่าวลือมาเหมือนกันว่าจะปรับให้มันสามารถ active หรือว่าโต้ตอบกับเราได้ช่วยเขาดูก่อนว่า widget คืออะไรบางคนอาจจะสงสัยระหว่าง control center กับ widgetอันนี้คือ control center ก็คือเราเป็นศูนย์ควบคุมก็คือปัดลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ widget นี่ก็คือเราสามารถเพิ่มตรงหน้าจอโฮมได้เลยเนี่ยจะเป็นบล็อกๆ widget อันนี้โผล่ตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่คือ widget ตรงนี้ที่เราเพิ่มเข้ามาเองเราใส่ในหน้าโฮมได้หรือว่าตบัดซ้ายมันก็จะเป็นหน้า widget รวมใช่ค่ะปกติเราเวลาที่เราใช้ widget ใช่ไหมคะเราดูแค่ข้อมูลตรงนี้แต่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมในแอปนี้ก็ต้องแตะเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปดูเพิ่มแต่ว่าใน iOS 17เขาบอกว่าจะปรับใหเราสามารถโต้ตอบได้หมายถึงว่าในตัววิดเจ็ตมันจะทำงานเป็นแบบไดนามิกมากขึ้นอย่างในรูปนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูที่มีการปรับความสว่างหน้าจอก็คือเราสามารถปรับความสว่างหน้าจอผ่านตัววิดเจ็ตได้เลยพี่ต้องไม่ต้องแบบเสียเวลาปรับคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมาใช่ก็เป็นอีกการทำงานหนึ่งเหมือนเพิ่มแนวทางเหมือนเพิ่มรูปแบบที่จะให้นักพัฒนาผลิตพัฒนาออกมาเพื่อที่โต้ตอบไอโฟนได้สะดวกมากขึ้นอันนี้เราคิดว่าดีแล้วแต่เขาทำให้ดีขึ้นอีกได้บางทีเรายังมองภาพไม่ออกต้องบอกก่อนว่าเรื่องซอฟต์แวร์เรามองภาพไม่ออกจริงเรายังมองภาพไม่ออกยกตัวอย่างเนี่ย Dynamic Island
นะมาแล้ว Dynamic Island ที่เราเห็นใน iPhone 14 Pro กับ14 Pro Max นี่หูเห็นตอนพรีเซนต์ตอนที่เขาเปิดตัว iPhone ดีมากเลยนะเฮ้ยคิดได้ไงว่าเอาพื้นที่กล้องตรงนี้มาแสดงนะครับเราก็จะเห็นว่าเขานำประโยชน์ออกมาใช้อย่างล่าสุดมีการแจ้งเตือนด้วยสั่ง Line Man โอ้ Line Man นะครับเป็นแอปในไทยแล้วก็ออกมาเขาเห็นเลยว่านี่กำลังปรุงอาหารเนี่ยอันนี้กำลังจะส่งแล้วถึงขั้นไหนแล้วใช่คืออย่างที่บอกไอ้ตัววิดเจ็ตที่เป็น Active Widget ณวันนี้เราอาจจะมองภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงแล้วในปีนี้เขาบอกว่า Dynamic Island จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเพราะว่าเขาคาดว่าใน iPhone 15ก็คือรุ่นทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือรุ่น Pro ก็จะได้ใช้เป็นดีไซน์ Dynamic Island เหมือนกัน Dynamic Island มันก็เอาข้อมูลมาแสดงมันดีในระดับนึงแต่คิดว่ามันน่าจะดีได้อีกดังนั้นก็เลยคิดว่า Apple น่าจะปรับปรุงเรื่องนี้ด้วยนะครับเราต้องมารอดูกันว่า Dynamic Island นั้นจะมีอะไรเจ๋งๆให้เราดูมากกว่านี้อีกไหมราวราวนี้น่าจะมีนะอื่นๆล่ะ Apple Music เห็นบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้วยนี่มียังไงปรับปรุงดีไซน์หน้าจอแอปใหม่ให้แบบใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็อีกอันนึงค่ะพี่ต้อมตรงเวลาที่เราเปิดเพลงใน Apple Music ใช่ไหมคะแล้วเรากดล็อกหน้าจอเนี่ยมันก็จะแสดงเนื้อเพลงที่หน้าจอล็อก iPhone ด้วยปกติจะแสดงแค่แบบภาพโปสเตอร์ภาพโปสเตอร์ว่าเป็นอันนี้ศิลปินคนไหนร้องเพลงอยู่แต่ Apple Music พี่อยากให้เขารื้อมากๆเลยนะใน UI ในการเลือกเพลงอ่ะพี่รู้สึกว่ามันดูยุ่งยากใช่มันเอาใจคนเวสเทิร์นหรือว่าคนตะวันตกมากเกินไปเอาไปเปรียบเทียบเลยกับคู่แข่งเลยแล้วกันนะ Spotify พี่ชอบ UI ของ Spotify มากกว่าหวังว่า Apple Music จะทำให้ดูเรียบง่ายขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นต่อมาแอปกล้องได้ข่าวอะไรไหมเขาบอกแค่ว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นดีขึ้นยังไงดีขึ้นยังไง ก็ไม่รู้เพราะว่าอาจจะเป็นแค่ฟีเจอร์เล็กๆแต่ถ้าพี่หวังจริงนะอยากจะเห็นแอปกล้องที่ใช้โหมดโปรได้ควบคุมกล้องแบบโหมดโปรตั้งค่า ISO ตั้งค่าไวบาลานซ์อะไรเงี้ยหรือว่าพวกแอปบันทึกวิดีโอในกล้องมันจะถ่ายวิดีโอได้ด้วยเนาะอาจจะปรับไวบาลานซ์ปรับค่า K ปรับค่าแมนนวลโฟกัสอะไรเงี้ย อยากจะให้มันมีความโปรเฟสชันนอลมากกว่านี้สำหรับยูเซอร์ที่เขาต้องการความสามารถของกล้องวิดีโอต้องบอกก่อนว่าใน iOS เนี่ยรวมทั้งตัวกล้องของ iPhone เองคือถ่ายวิดีโอออกมาดีมากนะ 4K แบบ 10 บิตหรืออะไรทำได้เยอะนั่นเขาไปว่ากันแต่ว่าอยากจะให้มีตรงนี้ด้วยเรามารอลุ้นกันว่าเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงแอปจริงมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าจะดูไหมแล้วมีแอปนึงที่พี่เห็นอยู่ในลิสต์เขาบอกว่าคือแอปเจอJournaling Journaling คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นแอปที่เอาไว้จดไดอารี่มากกว่าค่ะพี่ต้อมแบบบันทึกเหตุการณ์ว่าวันนี้เราไปเจออะไรมาเป็นแบบไดอารี่ส่วนตัวของเราแล้วก็อาจจะมีการใส่ mood tracking ก็คือเขาจะมีแบบน่าจะมีให้เราใส่ mood tracking ในแต่ละวันด้วยอันนี้ที่น่าจะคือเป็นแอปใหม่บางทีแอปใหม่ใช่ค่ะอาจจะเป็นแอปใหม่ที่มาพร้อมกับ iOS 17ใช่ดังนั้นก็จะมีการอัปเดตนิดหน่อยเนาะก็จะเป็นการค้นหาSpotlight ที่มีความฉลาดมากขึ้นปรับปรุงเรื่องของคาคีเวลาที่สมมุติว่ารถยนต์บางคันตอนนี้ไม่ต้องพกกุญแจละใช้เป็นดิจิตอลคีย์ก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็จะไปพ่วงอยู่กับ Wallet เราก็พก iPhone แล้วไปแตะที่รถหรือว่าใส่ในกระเป๋าเดินเข้าไปในรถก็สามารถปลดล็อกรถได้เลยการปรับปรุงทางด้านแอปสุขภาพนะฮะตั้งค่าโหมดโฟกัสต่างๆที่ฉลาดมากยิ่งขึ้นการปรับตั้งค่า Always On Display ให้มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นพวกอื่นๆอีกมากมายก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอดูกันนี่คือฝั่งของ iOS กระโดดมาทางฝั่งของ iPadOS บ้างล่ะมีอัปเดตอะไรไหมที่คาดว่าจะได้เห็นใน iPadOS 17รวมๆแล้วกันนะคะรวมๆก่อนรวมๆแล้วก็คือ iPadOS 17น่าจะปรับปรุงฟีเจอร์ให้สามารถใช้งานควบคู่กับ Mac ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะพี่ต้อมปัจจุบันตอนนี้เขาก็ทำให้มันก็ดีแล้วอย่างนี้ State Manager เนี่ยอันนี้คือคือฮามากอันนี้คือดีมากเออดีมากใช่ใช่ดีมากแต่ว่าเวลาที่เราอย่างสมมุติเวลาเราเชื่อมต่อหน้าจอใช่ไหมคะครับอย่าง iPad เนี่ยถ้าสมมุติเรากดพักหน้าจอปุ๊บหน้าจอเสริมที่เชื่อมอยู่ดับดับดูโอเคเข้าใจได้ไม่เหมือนกับเชื่อมต่อกับ Mac นะสมมุติว่าเราพับหน้าจอ Mac หน้าจอเสริมยังติดอยู่ทำงานอยู่แต่ใน iPad OS 17อาจจะปรับให้เวลาที่เรากดพักหน้าจอ iPad หน้าจอเสริมก็ยังใช้งานได้อยู่ 16.5 ตอนนี้ก็ยังเป็นเหรอที่ไปบ้างเป็นค่ะ iPad OS 16เนี่ยถ้าเราพักหน้าจอ iPad นี้ก็คือหน้าจอเสริมดับเลยใช่ใน iPad OS 17ก็อาจจะมีจะมีปรับปรุงเพิ่มต่อไปก็เป็นเรื่องของหน้าจอล็อกใช่เป็นยังไงอาจจะปรับแต่งให้เหมือนกับ iPhone ได้เนี่ยปกติ iPad ก็คือเ
ปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยเพิ่มวิดเจ็ตก็ไม่ได้ในหน้าจอล็อกต่อไปใน iPad ก็อาจจะปรับให้มันเหมือนกับ iPhone ก็คือเพิ่มวิดเจ็ตปรับแต่งฟอนต์อะไรต่างๆแล้วแชร์หน้าจอล็อกสกรีนของตัวเองให้กับคนอื่นเพื่อเอาไปใช้ได้อาจจะมาพร้อมกันก็ได้ใช่ค่ะเป็นไปได้เพราะหน้าจอ iPad มันก็ใหญ่เนาะใหญ่ก็จะได้เห็นเนี่ยพอยหวังมากเลยอ่ะเพราะว่า iOS 16ก็คือปรับแต่งได้แต่ทำไม iPad หน้าจอใหญ่แบบมันสามารถปรับแต่งเพิ่มได้อ่ะทำไมแบบเราใช้งานตรงนี้ไม่ได้อืมก็ต้องรอดูใช่ค่ะมีอื่นอีกไหมที่ iPad OS 17อ๋อน่าจะมีเรื่องเวลาที่เราเปิดสตรีมเพลงภาพยนตร์ดูหนังอะไรเงี้ยตัวเสียงเอาท์พุตมันจะออกที่ตัว iPad ค่ะพี่ต้อมใช่ๆๆตัวหน้าจอนี่ไม่เสียงไม่ได้ออกที่หน้าจอออกที่ iPad ถ้าเป็นใน iPad OS 17ก็อาจจะปรับให้เราเลือกได้ว่าจะให้เสียงเอาท์พุตออกที่ไหนระหว่างหน้าจอหรือว่าออกที่ iPad หรือว่าออกที่ลำโพงบลูทูธที่เราเชื่อมคือลองใช้งานดูจาก iPad OS 17นะคะเวลาที่เราเชื่อมต่อบลูทูธอยู่เนี่ยแต่ถ้า iPad OS 16หรือเปล่า iPad OS 7ยังไม่ปล่อยออกมาตอนที่ใช้งาน iPad OS 16ก็คือเชื่อมต่อบลูทูธอยู่แล้วก็เชื่อมต่อกับหน้าจอเสริมเวลาที่เราเปิดเพลงเนี่ยเสียงก็ยังออกที่ iPad อ๋อใช่ไม่ได้ออกที่บลูทูธที่เราเชื่อมโอเคแต่ว่าถ้าเป็น iPad OS 17ก็อาจจะปรับให้เราเลือกได้ว่าจะให้เสียงเอาท์พุตออกที่ตรงไหนโอเคประมาณนี้มีเรื่องของการรองรับเว็บแคมเสริมด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันมีพอร์ต USB-C หรืออย่างนี้อันนี้ก็มองภาพอยู่เพราะว่าเอาจริงกล้อง iPad มันก็ดีอยู่แล้วหรือก็เขาทำมาตอบโจทย์ยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็ลองดูถ้าแบบออกมาแล้วอาจจะดีก็ได้เนาะหรือว่ามันจะมีนี่ป่ะที่อะไรนะที่กับ Mac อ๋อcontinuity camera จะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอาจจะอัปเกรดให้ถ้าคุณบอกว่ากล้องหน้า iPad มันยังไม่สวยมากพองานคุณดีเนี่ย continuity หรือว่ามาแน่หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าใน Mac มีแล้วคือ Mac กับ Mac OS กับ iPad OS มันคล้ายคลึงกันสามารถอะแดปมาได้อาจจะเป็นมี iPhone อย่างเงี้ยก็เป็นเงี้ยเป็นกล้องเสริมก็ได้จะได้หน้าชัดนวลเนียน 4K ก็ว่ากันนอกจากนี้ก็จะเป็นปรับดอกเสริมฟีลลิ่งเหมือนใช้งานบน Mac เลย Mac น้องพลแล้วมีอีกอย่างนึงเนี่ยตัวสุดท้ายที่บอกว่า iPad OS 17เวอร์ชันพิเศษให้รองรับ iPad Pro 14.1 นิ้วคืออะไรตัวนี้ก็คือช่วงต้นปีเนี่ยมันมีข่าวลือมาว่าจะมี iPadรุ่นใหม่เปิดตัวก็คือหน้าจอใหญ่14นิ้วหรือ 14.1 นิ้วก็ว่าไปอันนี้มันก็10ตอนนี้ก็คือใหญ่แล้วนะ 12.9 นิ้ว 12.9 อ๋อจะมีตัวใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็คือ 14.1 นิ้วหรือ14นิ้วนี่แหละก็คือมีข่าวลือแต่ต้นปีแต่ว่าต่อมาเนี่ยช่วงแบบมีนาเมษาก็บอกว่าจะเปิดตัว2024อาจจะมี iPad OS 17เวอร์ชั่นพิเศษรองรับสำหรับ iPad Pro 14นิ้วที่จะเปิดตัวในปีหน้าไปหาข้อมูลข่าวเลยมันก็ไปขุดมาเยอะแยะกันจริงๆนะก็ต้องรอติดตามค่ะว่าจะเป็นยังไงมาทางฝั่งของ Apple Watch บ้างหรือว่า Watch OS 10มีข่าวลืออะไรที่พลอยตามมาแล้วเห็นก็มีข่าวลือว่าจะปรับหน้าจอตัวหน้าปัด Watch ค่ะให้มันเหมือนกับหน้าจอแบบเป็นวิดเจ็ตเหมือนบน iPhone ก็คือดูข้อมูลได้เพิ่มขึ้นหรือว่าแบบปรับแต่งอะไรได้มากขึ้นเอามาแสดงผลได้ดีมากขึ้นจริงๆตอนนี้มันก็มีเยอะอยู่นะพวกโมดูล่าอะไรต่างๆก็ดึงออกมาค่อนข้างมันลักษณะน่าจะคล้ายๆกับหน้าปัดซิลี่อะค่ะพี่ต้อมที่เขาจะแสดงวิดเจ็ตต่างๆเดี๋ยวลองขึ้นภาพให้ดูเพราะว่าทีมงานทำภาพไว้ก็จะเป็นแบบลักษณะนี้ว่าจะมีแบบวิดเจ็ตแสดงที่หน้าปัด Apple Watch ใช่ค่ะอาจจะมีแบบพวกวิดเจ็ต Stack ด้วยพี่ต้อมที่เราใช้กันบน iPhone อะที่มันเลื่อนได้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรุ๊ปของวิดเจ็ตใช่ไหมใช่ค่ะสมมติว่าเราอยากจะได้วิดเจ็ตประมาณสัก5ตัวแต่เราไม่สามารถแสดงทั้ง5ตัวพร้อมๆกันได้เพราะว่ามันเล็กเกินไปก็อาจจะไปรวมในกรุ๊ปนั้นเขาเรียกว่าเป็น stack widget แล้วก็สามารถ swipe ปัดก็จะดู widget ต่างๆได้ก็คืออาจจะย้ายมาบน Apple Watch ด้วยเข้าใจประมาณนี้แล้วอีกอย่างนึงเท่าที่พี่ได้ข้อมูลมาเขาบอกว่า Watch OS 10เนี่ยค่อนข้างเป็น major change คือปรับมาค่อนข้างเยอะคือเราเห็น Watch OS 7 8รวมถึง9ล่าสุดอ่ะเรายังรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมมันเดิมๆอ่ะใช่มั้ยมันไมเนอร์คือเปลี่ยนแปลงทีเล็กๆน้อยๆก็เป็นแค่อัปเกรดฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆข้างในแต่ว่ายังแบบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนจริงว่ะอะไรเงี้ย big change มันเป็นเหมือนตอน iOS 6มาเป็น iOS 7ที่เป็น big change จริงๆWatch OS เรายังไม่ค่อยเห็นแต่เขาว่าอาจจะได้เห็นในรอบนี้ของ Watch OS 10และเขาลือกันอีกว่าไอ้ Watch OS 10ตัวเนี้ยอาจจะเป็นไกด์ไลน์
พื่อที่จะดีไซน์ Apple Watch ในอนาคตคือรุ่นตัวนี้เป็น8ใช่ไหม8มันจะมี8กับ Ultra 8กับ Ultra ใช่ Ultra เจนต่อไปก็จะเป็น9กับ Ultra 2อะไรก็ว่ากันไปคือถ้ามีฟังก์ชันอยู่ใน WatchOS 10ตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นไกด์ไลน์ว่าตัวต่อไปจะต้องดีไซน์อุปกรณ์ออกมาให้มันเป็นก็เหมือนกับออกซอฟต์แวร์มาเป็นตัวไกด์ไลน์แล้วก็ให้รองรับกับอุปกรณ์หรือว่าสินค้าใหม่ๆใช่ไหมคะก็คือวัดแรงดันวัดความดันเลือดหรือน้ำตาลตรวจวัดน้ำตาลเนี่ยอยากได้ก็รอดูถ้ามันมีนะใช่ใช่ค่ะถ้ามันมีอันนี้เป็น WatchOS 10ที่เราได้มาแล้วก็ macOS กับ tvOS อันนี้ค่อนข้างน้อยน้อยอาจจะมีแบบเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแก้ไขบั๊กที่เราเจออะไรเงี้ยค่ะแต่ macOS 13ก็เปลี่ยนแปลงเยอะอยู่เนาะใช่โดยเฉพาะไอทางฝั่งของเมนูของ system preferenceเดิมทีมันจะเป็นหน้าต่างแล้วก็เป็นไอคอนเยอะๆใช่ค่ะแต่รอบนี้คล้ายๆรอบนี้คล้ายๆ iPad iPad ทำไมเขาถึงดีไซน์มาเป็นแบบนี้พอคิดว่าน่าจะให้สามารถใช้งานแบบควบคู่กันกับอุปกรณ์ของ Apple ได้อย่างถ้าเราใช้ iPad อยู่อย่างเงี้ยบางคนไม่เคยใช้ Mac เลยอ่ะแล้วแบบจะไปซื้อ Mac มาใช้แล้วจะใช้ยังไงใช้ไม่เป็นเขาเลยอาจจะปรับดีไซน์มาหน่อยให้มันใช้งานแบบใกล้เคียงกันมากขึ้นให้มันลิงก์กันเป็นไอเดียที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเดิมทีตั้งแต่สมัยไอ iPad เราก็จะเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ iPhone ใช่พอคนจับ iPhone เสร็จปุ๊บมาซื้อ iPad ใช้งานต่อได้เลยใช่พอมา Mac เนี่ยมันจะมีช่วงนึงก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น macOS 13มีความคล้ายคลึงบางส่วนนะนแต่ว่ามันยังไม่ทั้งหมดมันยังมีความเป็นเอกเทศอยู่สำหรับตัว Mac เขาก็เลยมาปรับในเวอร์ชันนี้เพื่อที่จะเป็นการใช้งานแบบ seamless แบบฉันใช้ iPad อยู่เมนูนี่มันคล้ายๆกับ iPhone iPad กับ Mac เลยนี่ใช่เขาก็เลยใช้งานร่วมกันได้ดังนั้นเนี่ยการทำงานของอุปกรณ์ Apple เขาจะทำให้มันเป็นอีโคซิสเต็มก็เลยรู้สึกว่าใช้งานอะไรก็คล้ายๆกันหมดเลยใช้งานร่วมกันได้หมดเลยอะไรประมาณนี้ค่อยรอติดตามกันรอติดตามค่ะอ่ะนี่เป็นก้อนของซอฟต์แวร์แต่ว่าอีกก้อนหนึ่งใหญ่ๆเลยลืมอันนึงค่ะพี่ต้อมอุปกรณ์ที่จะได้ iPhone ที่จะได้ไปต่อใน17อันนี้คือเป็นประเด็นมากเลยสำหรับคนที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าอย่าง iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 10เนี่ยนี่เพื่อนจะได้ไปต่อเพื่อนสาวเพื่อนสาว iOS 17ออกมาแล้วฉันจะได้ไปต่อเปล่าข่าวลือคืออะไรของพลอยก็คือข่าวลือแรกเลยนะคะบอกว่า iPhone 8 iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone 10จะไม่ได้ไปต่อใน iOS 17ก็คือลูกเพจก็คือร้องไห้แล้วนะ8 Plus แล้วก็10จะไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อเพราะว่าตอน iOS 16นะตอนนี้รุ่นที่โดนตัดออกคือ iPhone 7 Series ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมี7 plus แต่มันอาจจะเป็นไปได้นะก็อาจจะมีไปได้อยู่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอ่ะเจ้าพ่อเขาลืออีกแล้วอีกฝั่งนึงอ่ะคนนี้บอกว่าไม่ได้ไปต่อแต่อีกคนนึงมาบอกว่าเฮ้ย3รุ่นนี้จะได้ไปต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวฝากไปทำการบ้านหน่อยไปดูชิปของ iPhone 7ชิปของ iPhone 8มันแตกต่างกันมากไหมแล้วความสามารถของ iPhone 8เนี่ยยังแรงไหวพอไหมที่จะกระโดดมา iOS 17อันนี้พี่ว่ามีส่วนเพราะส่วนนึงที่ Apple ต้องพิจารณาว่าเราจะตัดรุ่นเก่าตัวไหนออกดีเพราะเขาจะมาคำนวณเรื่องของซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์กินพลังงานตรงนี้ชิปมันไหวหรือเปล่า อย่างฟังก์ชันต่างๆที่แบบล็อกหน้าจอล็อกปรับตรงสกรีนหรือทำนั่นนู่นนี่ถ้าชิปมันเก่าเกินไปมันไม่ไหวเขาเลยตัดออกเพื่อที่จะไม่ให้ประสบการณ์การใช้งานของมันอะติดขัดใช่ถ้าบางคนแบบเหมือนยื้ออะเหมือนเรายื้อโทรศัพท์เราเก่าแล้วเราอยากใช้ซอฟต์แวร์ใหม่แล้วมันไปไม่ไหวแต่อีกคนนึงก็อะไรรู้ไหมเครื่องมันเก่าแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้แล้วก็คือเปลี่ยนเถอะประมาณนี้ซื้อใหม่ข่าวลือบอก8อาจจะโดนตัด8ซีรีส์88 plus แล้วก็10นะครับไม่ใช่ต้องบอกว่าอาจจะโดนตัดอาจจะโดนตัดไม่ได้ไปต่อใน17แต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ตัดแล้วก็คือแบบมันมา2คนอะเหมือนแบบนาย A บอกว่าจะโดนตัดนะแต่ว่านาย B บอกมาจะไม่ได้โดนตัดใช่อ่ะ50 50เอาไว้นะเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่วันเราก็ได้ดูละรอกันเราอยากมีความหวังแล้วกันคนถือ iPhone 8นี่สั่นแล้วสั่นแล้วกำมัดแล้วแต่ก็ยังใช้ iOS 16ต่อได้อยู่แล้ว iPad อ่ะ iPad ก็ยังไม่มีค่ะยังไม่มีข่าวลือมาก็ยึดจาก iPad OS 16ไปก่อนแล้วกันประมาณนี้แล้วส่วน Mac เองก็แบบโอ้มันยุบยับมากเลยอ่ะมันไม่ได้ออกพร้อมๆกันเหมือนทางฝั่ง iPhone iPad มันกระจายย่อยกันเดี๋ยวไว้รอสรุปเนาะอ่ะอันนี้เป็นก้อนของทางฝั่ง OS ไปก่อนที่เราจะเห็นแต่อีกมีข่าวนึงเนี่ย มันจะลิงก์กับทางฝั่งของอุปกรณ์ที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานรอบนี้ดับ2023นะฮะคือแว่น AR VR headset เอาตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าน่าจะเป็นไฮไลท์หลัก
ข่าวลือมีมานานยังข่าวลือนี่มีมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วนะคะพี่ต้อม2ปีนี่คือชัดเจนนะที่แต่ละพี่ทวนความหลังให้โอ้4ปีที่แล้ว คือย้อนหลังไปอ่ะก็มีข่าวลือมาเหมือนกันก็มีเล็กๆน้อยๆจดสิทธิบัตรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอาจจะเป็นเหมือนการซุ่มต้องบอกก่อนว่าการพัฒนาไอ้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสมมุติ15จะออกตอนจะออกปีเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเขาเพิ่งพัฒนาปีนี้นะเขาอาจจะพัฒนามา2ปีที่แล้วก็ได้อืมเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะออกมาดังนั้นแว่นตา AR VR เนี่ยก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นเวลาที่จะเหมาะละที่จะเปิดตัวเพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่2ปีที่แล้วอย่างที่พลอยบอกตั้งแต่ย้อนกลับไป4ปีแล้วที่พี่บอกมันมีข่าวมาเรื่อยๆแต่มันยังไม่คอนเฟิร์มหรือไม่ถูกที่ถูกเวลาสักทีนึงอ่ะข่าวลือที่เราได้ไปตามมาเกี่ยวกับแว่น AR VR headset ของ Apple เป็นยังไงบ้างหลายข่าวลือหลายอย่างเอาไฮไลท์ให้ไหนพอไฮไลท์ก็คือเขาจะเปิดตัวซอฟต์แวร์ก่อนในงานก็คือเป็นน่าจะเป็นใช้ชื่อว่า XROS หรือ Reality OS หรืออะไรต่างๆที่แบบมีข่าวลือออกมาเขาจะเปิดตัวซอฟต์แวร์ออกมาควบคู่กับแว่น Apple AR VR ด้วยแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะเปิดตัวเลยหรือเปล่าอาจจะเปิดแค่ในงานแล้วแบบเรื่องสินค้าเนี่ยอาจจะแบบตามมาพอพูดถึงเรื่อง AR VR หรือว่าแว่นเนี่ยคนจะจินตนาการเลยว่ามันจะเป็นแว่นที่มีแบบหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ที่เราสวมหัวเป็นนี้ใช่ที่เราเห็นใน AR VR ในปัจจุบันคือแว่น AR VR headset ตัวเนี้ยพี่ไปตามข่าวจากบูมเบิร์กมาคนเขียนข่าวคือมาร์โกแมนไอ้ตัวนี้ก็เป็น มาร์โกแมนเนี่ยเป็น คนที่ค่อนข้างช้ำชองในเรื่องของข่าวลือของทาง Apple เป็นอินไซเดอร์เลยแหละเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเดิมทีเราเห็น iPhone อะที่เปิดตัวตั้งแต่2007นี่คือเป็นสินค้าที่ปฏิวัติวงการพลิกวงการที่เขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเลยแล้วกันตอนนั้นที่เราใช้มือถือที่เป็นมือถือปุ่มกดปี2007ออกมาเป็น iPhone โอ้ย iPhone จะไปรอดเหรอแบบโทรศัพท์อะไรไม่มีแป้งแล้วมันจะไปได้ยังไงแต่มันคือ big change big change มากๆในปีนั้นเล่นอินเทอร์เน็ตได้ฟังเพลงได้ทุกอย่าง one stop ในอุปกรณ์เดียวกันแล้วก็ทำให้ iPhone อยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าพูดคำว่า iPhone หรือว่าถ้าพูดคำว่า Apple คนจะนึกถึง iPhone เป็นอันดับแรกเพราะว่านี่คือสินค้าที่มาเปลี่ยน Apple จริงๆแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่เขามาวิเคราะห์ที่ Bloomberg วิเคราะห์บอกว่า Apple VR headset AR headset เนี่ยจะเป็น key product อีกตัวนึงคล้ายๆทางฝั่งของ iPhone เลยเป็นเหมือน major change เป็นเหมือน core product ในรอบทศวรรษโหใช้คำทศวรรษเลยนะคนจะชอบคอมเมนต์เวลาที่ iPhone เปิดตัวใหม่iPad เปิดตัวใหม่เขาจะชอบคอมเมนต์ว่าเฮ้ยไม่มีอะไรใหม่เลยเดิมๆอัปเกรดเดิมๆเพิ่มเติมมานิดๆหน่อยๆแต่ AR headset VR headset ตัวนี้สินค้าใหม่ตัวนี้ที่อาจจะได้เห็นในงานเนี่ยนี่คือในรอบเป็น10ปีเลยนะอ๋อในรอบทศวรรษเลยเพราะว่าเขาแพลนว่าอาจจะเอาถ้าทำดีๆมันอาจจะมาแทน iPhone ในอนาคตเลยก็ได้พอพี่ได้ยินคำนี้พี่ก็เลยคิดในหัวว่ามันจะแทนได้ยังไงวะก็คือเราถ้าสมมติว่าเราสวมแว่นปุ๊บเราจะกดโทรหาหรือแชทหาใครเลยก็ได้เลยใช่ไหมคะอนาคตหรอมันปกติอ่ะมันธรรมดาไปคือเราจินตนาการแว่น AR VR นะตอนนี้คือเราสวมเข้าไปเราจะมองเห็นหน้าจออยู่ข้างในนะครับหรือว่าถ้าเป็นยี่ห้อดีๆหน่อยอย่างล่าสุดพี่ไปเปิดตัวของเจ้าหนึ่งมาใส่เข้าไปเป็นมีจอข้างในเหมือนกันจอ 4K แล้วข้างหน้าจะมีกล้องเขาจะถ่ายสมมติเนี่ยพี่จะเห็นตากล้องที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนลิงก์กดทีนึงปุ๊บพี่ก็จะเห็นเลยพี่จะใส่แว่นนั้นได้แต่ว่าสามารถเดินไปทั่วๆได้โดยที่ไม่ชนใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อันดับหนึ่งอันนั้นคือที่เราเห็นนะที่แว่น VR จะเป็นอย่างนี้มีแบตเตอรี่แยกมาด้านหลังแต่อีกอันนึงคือมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่า Apple ทำเป็นแว่นที่มันเป็นแว่นจริงๆเหมือนแว่นที่เราใส่กันทั่วไปถูกเราเคยเห็นใน Google Glass ตั้งแต่ปี2010กว่า12 13เราเนี่ยที่เคยเปิดตัวมาแล้วทำอย่างนั้นได้จริงคือมีภาพอยู่บนเลนส์แล้วมีการ active เขาเรียกว่า interact กับผู้ใช้เรามองเหมือนแบบเหมือนอยู่ในหนังเลยอะที่แบบมันจะมีแบบตัวแบบตัวหนังสือวิ่งใส่แว่นเข้าไปโอ๊ยไอรอนแมนดูภาพไม่ค่อยออกต้องเป็นสไปเดอร์แมนจำได้ไหมสไปเดอร์แมนที่โทนี่สตาร์กเอาแว่นตาให้ทอมนะที่เป็นสไปเดอร์แมนใส่แล้วชื่ออีดิทป่ะเรียกอีดิทอะไรประมาณนี้ก็จะมีแว่นถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันอาจจะมาแทนที่ได้คือมันเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้ได้ในทุกๆวันถ้ามันสมาร์ทมากพอถ้าเขาทำ XROS ออกมาถ้าเราจะอ่านข้อความตรงนี้คือเราก็จะเห็นบนแว่นเลยใครจะมาใส่ headset ใหญ่ๆแล้วก็เดินออกไปข้างนอกมันไม่น่าจะใช่เนาะใช่อย่าลืมว่าถามว่าถ้าความสามารถนี้มันทำได้เพราะว่าเนี่ย Apple Watch เราเล็กขนาดนี้เรามีชิปเล็กๆแต่
powerful มากๆเขาสามารถนำมาใส่ในก้านแว่นตรงนี้ได้ป่ะก้านแว่นอาจจะหนานิดนึงใส่ชิปเข้าไปแล้วก็ทำอันนี้ออกมามีกล้องมีลำโพงถ้าอยากจะเสียงดีขึ้นหน่อยใช้งานร่วมกับ Apple AirPods เนี่ยก็ฟังเพลงได้ทำอะไรได้แล้วเราสามารถสั่งการอาจจะใช้ระบบคือมันอาจจะมือเหรออ่ะเขาอาจจะมีกล้อง2กล้องจับมือมาไงถ้าเราจะแตะแล้วก็แบบนี้อ่ะเป็นอารมณ์ประมาณโฮโลแกรมคือเราจะเห็นเหมือนเป็นภาพเป็นแว่นออกมาแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปแตะเงี้ยอันนี้คือถ้าสมมติว่าจะไปอนาคตจริงๆนะอุ้ยพูดแล้วขนลุกคือถ้าจะไปอนาคตจริงๆแล้วคุณคิดว่าจะมาแทนในนี้มันต้องเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่แบบเฮดเซตที่มันคุณจะสวมมาใหญ่ๆไม่ใช่ไม่น่าจะไม่ใช่รอดูมันจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าสรุปง่ายๆก็คือพี่ต้องอาจจะหมายถึงว่าในปี2007ก็คือเปิดตัว iPhone มาเป็น Big Change ใช่แล้วถ้าในปีนี้การเปลี่ยนโลก2023หรือ2024มีแว่นจะเป็น Big Change อีก1รอบของ Apple ที่ในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องมี iPhone ก็ได้อย่าลืมว่าตอนนี้มันส่งๆนะแต่พี่มองว่ามันอาจจะไม่แทน iPhone ทั้งแบบตลอดเวลาคือณปัจจุบันตอนนี้เราเดินไปไหนมาไหนเราจะถือ iPhone อย่างเงี้ยทุกคนไม่ค่อยชอบพกนะทุกคนจะเนี่ยเป็นอวัยวะชิ้นที่33 หรือเปล่าจะถือมาอย่างงี้ตลอดแต่ต่อไปอ่ะอาจจะเก็บไว้ในกระเป๋าจะมาสั่งนี่แทนอ่ะเปิดเพลงดิสวายเพลงปึ๊บๆๆอ่ะปัด Tinder ปัด IG อย่างเงี้ย Facebook นี่เล่นดูอะไรเงี้ยใช่มันเป็นอย่างงี้นะมันก็จะแบบเราสั่งการผ่านมืออย่างงี้ได้มันพี่มองว่ามันจะตอบโจทย์มากกว่าถูกป่ะไม่ต้องใส่ VR แล้วก็อยู่ในบ้านมันไม่คือคำว่า AR คือ Augmented Reality กับ VR คือ Virtual Reality มันต้องมาผสมผสานกันเราเห็น AR ในมือถือเนี่ยที่เรามาส่องแล้วเราก็จะเห็นมีรูปอะไรขึ้นถูกไหมเราเริ่มคุ้นชินแล้วเราเห็น Virtual Reality ที่มันจะเป็นรูปเสมือนจริงที่เราสามารถมองซ้ายมองขวามันก็หมุนไปได้มันถ้าทุกอย่างมารวมกันได้มันจะทำให้โลกปัจจุบันของเราอ่ะที่เป็นฟิสิกอลกับโลกดิจิตอลอ่ะมันกลมกลืนเข้ากันแบบกลมกล่อมมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าอนาคตแต่เขาลืมมาว่ามันเป็นช่วงที่น่าจะเหมาะสมแล้วแหละทั้งฝั่งของเทคโนโลยีเรื่องของฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ช่วงระยะเวลาที่คนรู้จัก AR VR มากขึ้นแล้วเป็นทามิ่งที่น่าจะเหมาะสมเพราะถ้าเปิดตัวเร็วกว่านี้เหมือน Google Glass อ่ะคนยังมองภาพไม่ออก AR คืออะไรวะเพราะตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่ได้เข้ามามากขนาดนี้ใช่มันยังไม่ทันสมัยขนาดนี้ใช่ถ้าพี่ต้อมพูดก็เป็นไปได้นะคะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะแบบเหมาะสมแล้ว Apple ทำอะไรชอบดูทามมิ่งเหมือนไอชิป Apple Silicon ที่เขามาใส่ Mac เนี่ยก็ต้องรอให้คนรู้จักก่อนว่าเขามายัดใส่ iPad ได้นะปรากฏว่ามันไหวทำได้จริงเอาก็เอามาใส่ใน Mac ดิไหวเหรอเฮ้ยมันเกินกว่าไหวอะมันก็เลยทำให้แบบเขาค่อยๆปล่อยออกมามันก็เลยขายได้ไงไม่ใช่แบบยัดไปตั้งแต่ตอนแรกพอยัดไปตั้งแต่ตอนแรกเลทเซว่าเขายัดไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแต่ยังไม่มี developer ที่จะมาพัฒนาแอปพลิเคชันให้มันรองรับกับ Apple Silicon บน Mac เลยเจ๊งไหมเจ๊งเพราะไม่มีแอปพลิเคชันใช้คนก็จะบ่นอุ้ยผมซื้อมาโหลดแอปอะไรไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยไปไงต่อให้ไม่ได้นะจบ Apple AR VR headset เนี่ยถ้าบูมเบิร์กวิเคราะห์ถูกจริงๆพี่ว่าน่าจะเป็นเวประมาณนี้เริ่มต้นเขาอาจจะเปิดตัวในงานรอบนี้นะเปิดตัวก่อนในมิถุนาแต่อาจจะขายจริงสักราวๆปลายปีหรือปีหน้าก็ได้เขาไม่ได้บอกว่าเขาเปิดตัวปุ๊บเขาจะขายบางอันอ่ะเหมือนอย่าง Apple CarPlay Gen 2เปิดตัวมิถุนาปีที่แล้วณปัจจุบันยังไม่ได้ใช้เลยใช่ค่ะจะปีนึงแล้วเห็นป่ะก็เลยเป็นสิ่งที่อ่ะบอกก่อนแต่มันจะต้องใช้ระยะเวลาในการ develop นะกว่าฮาร์ดแวร์จะพร้อมกว่าซอฟต์แวร์จะพร้อมค่อยลอนช์ก็เห็นนี่พี่ว่ามันน่าจะเป็นแบบอะไรที่ว้าวเลยนะว้าวแค่เราฟังดูจากข่าวลืออะไรก็ว้าวแล้วอ่ะแล้วจากที่พี่ต้องวิเคราะห์ลองพูดดูก็มันอาจจะเป็นแบบนั้นจริงก็ได้อัดปัดนี้นะใส่แบนปุ๊บนะจบเลยอะไรประมาณนี้อ่ะ AR VR ที่เซตไปละสำหรับฮาร์ดแวร์ที่อาจจะได้เห็นในงานรอบนี้มีอะไรอีกที่เขาเสริมมามีอันนึงค่ะก็คือ MacBook Air เป็น MacBook Air เขาบอกว่าจะเปิดตัวMacBook Air 15นิ้วหน้าจอใหญ่อืออันนี้14นิ้วแต่อันนี้ก็คือ MacBook Air 13.6 นิ้ว 13.6 ชิป M2 ที่เปิดตัวไปปีที่แล้วก็คืองานนี้แหละแล้วมันอยู่บน DDC 2022ปีที่แล้วปีนี้บอกว่าจะเปิดตัวอีกแต่ว่าเป็น MacBook Air 15นิ้วจอใหญ่ใหญ่กว่านี้เหรอใหญ่กว่านี้อีกเหรออันนี้ก็คือแบบโอเคแล้วนะคือ MacBook ตอนนี้มี3ไซส์ใช่ค่ะ
เล็กสุดคือ13นิ้ว 13.3 นิ้วเป็น MacBook Air ชิป M1 ต่อมาเป็น 13.6 นิ้วชิป M2 โอเคชิป M2 14นิ้วเป็น MacBook Pro แล้วก็จะมีอีกอันที่เป็นตัวเครื่องใหญ่16ก็คือ16นิ้ว16อินช์แล้วคือบอกว่าแค่จะเปิดตัวหน้าจอใหญ่ใช้สเปคเดิมพี่ต้อมเหมือนเครื่องนี้เลยนี่ก็คือ MacBook Air ชิป M2 เขาบอกว่าจะใช้สเปคเดิมเลยแต่ว่าแค่หน้าจอใหญ่ขึ้นหน้าจอใหญ่ขึ้นนี่ไม่รู้ว่าตัวเครื่องจะใหญ่ขึ้นหรือว่าใหญ่ขึ้นดิหรือว่าตัวเครื่องเท่าเดิมแต่ว่าเขาอาจจะลดขอบจอลงก็ได้พี่ต้อมแบบขอบจอบางๆหน้าจอใหญ่ขึ้นใช่บางเฉียบคล้ายๆเนี่ยไม่มีขอบดำบนหน้าจอแม็กอะขอบจอเล็กเหมือนขอบจอ iPad นี่อ่ะใช่อาจจะมี2แบบก็คือเครื่องใหญ่ขึ้นกับลดขอบจอลงคือชิป M2 เปิดตัวเมื่อมิถุนาใช่ค่ะแล้วก็มาเป็น M2 Pro M2 Max ที่อยู่ในเครื่องตัวนี้นะครับผมแต่เรายังไม่เห็น M2Ultra ในการอัปเกรด Mac อ่ะเรายังไม่เห็นอุปกรณ์ที่มันได้รับการอัปเกรดนะตอนนี้นะคือ iMac 24นิ้ว24นิ้วตอนนี้ยังเป็น M1 อยู่เลย iMac 27นิ้วเป็น Intel และยังไม่มีการอัปเกรดคนก็เลยเดาว่าจะรอ iMac Pro ไหมเพราะ iMac Pro ที่ใช้ชิป CPU Xeon ของ Intel อ่ะ discontinue ไปนานแล้วไม่ทำแต่คนบางคนอ่ะยังอยากจะได้เป็น iMac ที่สำหรับ professional อยู่ในฝั่งของ Mac Studio มีชิป M1 Max กับ M1 Ultra ที่เราใช้งานอยู่นะแต่ยังไม่มี M2 เพราะว่า M2 Pro กับ M2 Max ไม่มีการใช้ในฝั่งของ Mac Studio เครื่องเป็นเครื่องเล็กๆถ้าพี่เดานะพี่ว่าจะมี M2 Ultra โผล่ขึ้นมาหรืออาจจะเป็น Beyond กว่านั้นน่ะเพื่อที่จะเอามาใส่อุปกรณ์อย่างที่ว่า Mac Studio ที่ยังไม่ได้อัปเดต Mac Pro อีกพี่ต้อง Mac Pro ด้วยเนี่ยเพราะ Mac Pro เขาก็รอมานานแล้วเหมือนกันว่าเฮ้ย Mac Pro ยังไม่มีชิป Apple Silicon อยู่วันนี้ยังใช้ชิป Intel อยู่นะหรืออาจจะได้เห็นในรอบนี้ไหมอาจจะอาจจะมีนะเพราะว่าไม่มีข่าวลือนะแต่ว่า Apple ชอบเซอร์ไพรส์ไงถูกเพราะตอน Mac Pro 2019เครื่องขุดชิปไม่มีข่าวลือเหมือนกันไม่มีเลยหน้าจอ Apple Pro Display XDR 32นิ้วที่พี่ใช้อยู่ตัวละแสนกว่าบาทไม่มีข่าวเหมือนกันแต่ไปโผล่ที่งานโคตรว้าวก็เลยคิดว่าอาจจะได้เห็นในงานอีกรอบนึงอ่ะอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นโดยรวมของงานWWDC 23ล่าสุดเมื่อเช้าเลยค่ะพี่ต้อมอ่ะมีอะไร Apple ส่งอีเมลมาเลยบอกว่างาน WWDC 23นี้จะใช้ชื่อว่า Code New Worlds Code New Worlds ใช่สื่ออะไรบ้างถ้าอ่านจากคำว่าอันนี้คือถ้าแบบเห็นเร็วๆเลยนะคะ Apple AR VR นี่มาแน่นอนCode New Worlds นี่เอ๊ะจะสื่อหรือเปล่าคือเรามาออกแบบโลกใหม่กันเถอะใช่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมอาจจะคือต้องบอกก่อนว่า WWDC แต่ละปีเนี่ยโหดีเทลมันเยอะมากงามเยอะมากอ๋อแล้วเขาบอกว่ารอบนี้จะเป็นการพรีเซนต์ที่ยาวนานมากเดิมทีเราอาจจะชินในช่วงออนไลน์เราจำได้ประมาณสักชั่วโมงนะชั่วโมงนิดเกือบ2ชั่วโมงเลยค่ะถ้าปกตินะแต่ถ้าเขาบอกว่ารอบนี้จะยาวนานกว่านี่คือ 1-3 ชั่วโมงใช่คืออย่าลืมว่าทั้งแค่ iOS แค่ซอฟต์แวร์นี่มันเยอะมากแล้วใช่ดีเทลเยอะมากเดี๋ยวรอดูกันว่าพี่จะต้องนั่งสักชั่วโมงน่าจะ3ชั่วโมงค่ะเอาไงก็รอติดตามครับบรรยากาศสดๆจากทางฝั่งของคูปติโน่นะฮะปีที่แล้วก็จัดที่ Apple Park เป็นงานแบบไฮบริดนั่งอยู่บนสนามหญ้าแล้วก็พี่นั่งอยู่ในโรงอาหารของแมคคาเฟ่ก่อนหน้านี้2019เขาจัดอยู่หอประชุมอันดับแบบนึงหอประชุมนึงชื่อพี่จำชื่อไม่ค่อยได้แต่อยู่ในตัวเมืองของซานโฮเซแต่รอบนี้เขาจะผักมาที่ Apple Park หมดละเพราะว่า Apple Park เขาใช้งานได้หมดไม่ต้องเสียค่าพร้อมหมดแล้วเรียบร้อยใช่เดี๋ยวมาดูกันที่ออฟฟิศของเราเด็กๆนะทีมงานของไอ้มดก็จะไลฟ์สดไลฟ์สดบรรยายไทยแล้วก็อัปเดตข้อมูลเนาะส่วนทางผมเองก็เดี๋ยวไปอยู่ที่หน้างานรอดูคลิปพี่ต้อมเลยค่ะทุกคนจะติดมาให้จะทำเป็นคลิปด้วยสั้นๆด้วยอัปเดตข่าวเอาให้ได้มากที่สุดอะเอาให้ล่างแหลกกันไปเลยในวันนั้นเอาให้สุดว่าไหนๆเราก็ไปแล้วครับผมโอเคถ้ามีคำถามไหมในนี้แบบตัวแทนคุณผู้ชมมีไหมฮะสำหรับทีมงานเราเผื่อใครยังตกหล่นอะไรมีคำถามอ่ะล่าสุดพี่หนึ่งทำคลิปทำคลิปอะไรทำคลิป iOS 17ปล่อยยังยังค่ะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าจะได้ออกก่อนเราอยู่แล้วแหละใช่ได้ออกก่อนคลิปนี้ครับผมอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะหอมปากหอมคอแล้วก็ลงดีเทลกันค่อนข้างเยอะกับข้อมูลที่น้องพลได้เตรียมมาเพราะว่าน้องพลจะเป็นคนเกาะติดเรื่องของซอฟต์แวร์อัปเดตต่างๆแล้วก็ทางฝั่งของข่าวลือของ WWDC 2023มาด้วยนะครับส่วนผมเองก็จะเล่าประสบการณ์แล้วก็พร้อมกับบทวิเคราะห์ว่าอาจจะได้เห็นอะไรแล้วสิ่งที่เราผ่านมาเจอ
ที่เราเคยเจอมาแล้วที่จะอาจจะได้เจอในอนาคตก็เลยมารวมๆปั่นให้ทุกคนได้รับฟังก็เป็นอีกแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งของเราชาวไอมดแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะถูกทั้งหมดใช่อ๋อนี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือย้ำทุกคนก่อนว่าข่าวลือคาดการณ์และก็วิเคราะห์ให้ได้ชมกันนะครับถ้าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะฮะก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันนะครับงาน WWDC จะเริ่มวันที่5ถึงวันที่9มิถุนายน2023ถ้าจะรับชมในประเทศไทยต้องกี่โมงต้องเวลาเที่ยงคืนของวันที่6มิถุนายนค่ะก็คือดึกของวันที่5ใช่ก็คือวันที่5ตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็รับชมได้เลยผ่านไลฟ์สดคืน5ไปถึงเช้า6วันที่5ย่างเข้าเช้าวันที่6ของไทยของประเทศไทยใช่ครับแต่ของพี่ก็จะเป็นตอน10โมงวันที่5อเมริกาก็รอติดตามกันนะครับขอบคุณน้องพลอยมากๆที่มาเล่าให้พี่ฟังด้วยแล้วก็แคชอัพประเด็นไปด้วยกันพร้อมกับสรุปให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมไว้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าเนาะใช่ค่ะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ค่ะโอเคครับไว้เดี๋ยวเราพบกันครับผมต้อม iMod สวัสดีครับพลอย iMod สวัสดีค่ะ